ครับปีนี้นะครับเช่นเคยฮุนไดก็นำรถทั้งไลน์อัพมาจัดแสดงนะครับเริ่มจาก H1 นะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมในตลาดเมืองไทยค่อนข้างมากนะครับเราก็มาจัดแสดงทุกรุ่นเลยนะครับตัว Grand Starex นะครับตัว Tucson หรือว่าตัว Veloster ที่เป็นรถสปอร์ต2หมวก1ประตูรุ่นพิเศษนะครับเราก็นำมาแสดงเช่นกันครับทางด้านข้างผมเลยนะครับปีนี้ฮุนไดก็นำเสนอรุ่น Elantra SE หรือว่า Special Edition นั่นเองนะครับโดยที่เราได้นำ Elantra รุ่นปกติมาตกแต่งพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันและเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะได้เห็นจากด้านหน้าของตัวรถนะครับจุดสนใจพิเศษเลยก็คือตัวกระจังหน้าแบบ Blackout นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถค่อนข้างมากแล้วก็พิเศษไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์จากด้านหน้าเรามาดูด้านข้างและด้านหลังนะครับเราก็ตกแต่งชุดแต่งพิเศษเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับด้านหลังเราก็ตกแต่งเป็นสปอยเลอร์ที่ฝากระโปรงท้ายล้อแม็กเราได้เปลี่ยนเป็นล้อ17นิ้วสีพิเศษนะครับเป็นสีที่เราเรียกว่าไฮเปอร์แบล็กซึ่งจะมีความวาวแล้วก็ความพิเศษในตัวมันนะครับ Elantra SE นะครับเราเปิดตัวที่ราคา 996,000 นะครับหรือเราบวกจากรุ่นปกติแค่ 20,000 บาทเองนะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเราเพิ่มความสปอร์ตแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะอายุก็จะค่อนข้างน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับจากกลุ่มลูกค้า Elantra เดิมนะครับต้องบอกว่าแคมเปญในงาน Motor Expo ต้องบอกว่า Hyundai เนี่ยจัดเต็มนะครับเป็นแคมเปญที่แรงที่สุดของปีแล้วโดยเริ่มต้นจากตัว Elantra เองนะครับลูกค้าที่จองในงานนะครับเรามอบฟรีนะครับรับประกันรถยนต์ถึง7ปีหรือ 180,000 กิโลนะครับเพราะมั่นใจได้เลยกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากนั้นเราก็มอบฟรีนะครับค่าบำรุงรักษา5ปีหรือ 100,000 กิโลนะครับให้ฟรีเช่นกันนะครับในแง่ของด้านไฟแนนซ์นะครับเราก็มอบแคมเปญพิเศษ 0% นะผ่อนนาน48เดือนบวกกับฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีเช่นกันนะครับแล้วพิเศษสุดในงานเลยครับยังไม่หมดนะครับเราก็มีฟรีค่าน้ำมันอีก 20,000 บาทมอบให้ท่านที่จอง Elantra SE ในงาน Motor Expo ปีนี้ครับในปีนี้พูดถึงตลาดรวมก่อนละกันนะครับว่าตลาดรวมในปีนี้ก็ค่อนข้างหดตัวเมื่อเทียบกับปี2014นะครับโดยปีนี้คาดว่าน่าจะปิดตัวเลขของอุตสาหกรรมได้ประมาณ 700,000 ประมาณ 750,000 คันนะครับในส่วนของHyundai เองนะครับต้องบอกว่าเราก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยครับแต่ต้องบอกว่าไม่มากเพราะว่ากลุ่มลูกค้าHyundaiเนี่ยต้องถือว่ามีกำลังซื้อพอสมควรนะครับแล้วรุ่นรถยนต์ที่เราขายดีที่สุดก็คือรุ่น H1 นะครับซึ่งกลุ่มลูกค้านี้ก็แน่นอนเป็นกลุ่มที่นิชแล้วมีกำลังซื้อในตัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปีนี้เราก็ตามเป้าครับยอดขายตามเป้าครับในแง่ของการบริการหลังการขายซึ่งอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ลูกค้าที่อาจจะชื่นชอบในแบรนด์ Hyundai ชื่นชอบในรูปทรงของรถแล้วอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจนักกับการบริการหลังการขายต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็มีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแล้วก็ขยายเครือข่ายโชว์รูมHyundaiนะครับโดยในปีนี้เราได้เปิดเป็นโชว์รูมที่25แล้วนะครับในประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็ในปีหน้าเราก็มีแผนที่จะขยายเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกด้วยนะครับในส่วนของบริการเองเนี่ยเราได้เปิดศูนย์คลังอะไหล่ขนาดใหญ่เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือได้ในแง่ของลูกค้าที่มีความต้องการในด้านอะไหล่เนี่ยไม่ต้องรอใช้เวลารอนานแล้วเพราะเรามีสต็อกอะไหล่ไว้แล้วครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่ยังไม่เคยสัมผัสแบรนด์ Hyundai เนี่ยก็ขอให้เปิดใจรับนิดนึงนะครับต้องบอกว่า Hyundai เนี่ยพักหลังได้มีการออกแบบรถยนต์ที่มีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความดึงดูดพอสมควรนะครับในแง่ของเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครอื่นนะครับอย่างเช่นตัว Elantra เองเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์ 1800cc นะครับแต่ว่ากำลังสูงสุดเนี่ยเราให้ถึง150แรงม้าเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังเอาท์พุตที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับแน่นอนนะครับทุกปีHyundaiไม่เคยพลาดอยู่แล้วที่จะนำรถคอนเซปต์มาจัดแสดงในงาน Motor Expo นะครับส่วนในปีนี้นะครับเราก็นำตัว Intrado นะครับซึ่งเป็นรถแนว crossover นะครับตัว Intrado เนี่ยต้องบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากเครื่องบินนะครับตัวชื่อ Intrado เองนะครับเป็นชื่อของชิ้นส่วนของเครื่องบินเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ใต้ปีกของเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ชื่อการออกแบบการใช้วัสดุเนี่ยจะอิงมาจากเครื่องบินนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวถังเองเนี่ยเราใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งมีความเบาแต่ว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างสูงในตัวเองนะครับอย่างระบบเครื่องยนต์นะครับตัว Intrado เองเนี่ยใช้ระบบเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนก็รถต้นแบบคันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Hyundai ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสำหรับยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอย่าง Intrado เองเนี่ยเป็นรถแนว crossover นะครับก็ในปีต่อๆมานะครับท่านก็อาจจะเห็นรถ
ถยนต์ทรงแนวอย่างนี้ออกมาสู่ตลาดจากคุณใดครับ